แต่ละปีจะมีผู้ติดเชื้อมาลาเรียมากกว่า200ล้านคนนะครับและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 600,000 รายต่อปีแม้ว่าปัจจุบันจะมียารักษาโรคแต่กลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็ฐานะยากจนและนักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องคิดค้นยาชนิดใหม่ออกมาเรื่อยๆเพื่อเตรียมพร้อมรับปัญหาการดื้อยาในอนาคตล่าสุดนักวิจัยไทยค้นพบสารต้านมาลาเรียชนิดใหม่นะครับติดตามกับคุณมนุชาเจอมูลครับแบบจำลองนี้เป็นโครงสร้างโมเลกุลสารต้านมาลาเรียที่เรียกว่า P218 ซึ่งศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์นักวิจัยอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านมาลาเรียในประเทศไทยใช้ระยะเวลานับ10ปีพัฒนาขึ้นมาร่วมกับทีมนักวิจัยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.พร้อมกับการสนับสนุนจาก Medicines for Malaria Ventureหรือ MMV องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและเชี่ยวชาญการพัฒนายารักษามาลาเรียระดับโลกศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธระบุว่าสารต้านมาลาเรีย P218 ถือเป็นสารต้านมาลาเรียตัวแรกที่วิจัยพัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทยทีนี้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยยาในตระกูลนี้เนี่ยมีเหมือนกันแต่ว่ามันทำงานไม่ได้ผลเพราะว่าเชื้อฉลาดมากสามารถที่จะปรับเปลี่ยนจนกระทั่งมันดื้อยาที่ผ่านมาได้คือเชื้อนี่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยมันมีปุ่มยื่นออกมาที่ทำให้ยาเดิมเนี่ยกลับเข้าไปจับไม่ได้มันเหมือนกับมีตัวกั้นเกะกะเอาไว้ยาเข้าไปไม่ได้ยาใหม่นี่เราออกแบบให้มันมีความอ่อนนุ่มนะครับให้มันโค้งงอในที่สุดแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะเชื้อไม่สามารถที่จะต้านการที่จะเข้าไปจับแล้วก็ทำลายเชื้อมาลาเรียได้มาลาเรียหรือที่เรียกว่าไข้จับสั่นหรือไข้ป่าติดเชื้อได้จากยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัดเบื้องต้นเกิดอาการไข้ปวดศีรษะหนาวสั่นและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งแหล่งยุงก้นปล่องพาหะนำโรคมาลาเรียอยู่ในป่าเขตร้อนชื้นผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงอยู่ในประเทศแถบทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อมาลาเรียมากกว่า200ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 600,000 รายต่อปีสำหรับประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขรายงานยอดผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในไทยมีจำนวน 27,643 รายถึงแม้ว่าปัจจุบันมียารักษาผู้ป่วยโรคมาลาเรียแต่ศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธพบแนวโน้มเชื้อมาลาเรียดื้อยาในแถบชายแดนไทยกัมพูชาและกำลังเฝ้าระวังปัญหาเชื้อดื้อยาในแถบชายแดนไทยพม่ากรณีการดื้อยาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักวิจัยทั่วโลกเร่งวิจัยและพัฒนายาต้านมาลาเรียชนิดใหม่หนึ่งในนั้นก็คือสารต้านมาลาเรีย P218 โดยนักวิจัยไทยเราสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเราเองได้และมีหนำซ้ำเนื่องจากมาลาเรียเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแถบแอฟริกาเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนอีกเยอะเลยนะครับในประเทศที่เขามีปัญหานี้เป็นปัญหาที่หนักกว่าเราอีกอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่เราคุยกับ MMV ว่านี่เราเป็นคนที่ทำยาตัวนี้ขึ้นมาถ้าเผื่อมาขายในเมืองไทยแล้วมันแพงกว่าที่อื่นหรือแม้แต่แพงเท่าที่อื่นเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะมันอย่างน้อยต้องมีการคุยกันว่าทำอย่างไรคนไทยจึงจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ให้มากที่สุดการทดสอบสารต้านมาลาเรีย P218 ในระดับห้องปฏิบัติการพบว่าฆ่าเชื้อมาลาเรียได้จริงไม่กลายพันธุ์ไม่เป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ซึ่งวันที่1พฤษภาคมนี้จะมีการจัด World Malaria Conference ในไทยขณะเดียวกันสวทช.และ MMV จะร่วมลงนามความร่วมมือในงานวิจัยเพื่อผลักดันสารต้านมาลาเรีย P218 ให้ได้รับการทดสอบระดับพรีคลินิกต่อไปนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุว่าการเริ่มต้นคิดค้นวิจัยและพัฒนายาแต่ละตัวนั้นต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีค่ะสารต้านมาลาเรียก็เช่นกันนะคะได้มีการวิจัยและพัฒนามาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วขณะนี้กำลังเข้าสู่ขั้นตอนในการทดสอบระดับพรีคลินิกที่ได้มาตรฐาน GLP ซึ่งทางนักวิจัยสวทช.ก็มีความคาดหวังว่าจะนำไปทดลองรักษากลุ่มผู้ป่วยตัวอย่างในโครงการวิจัยให้ได้ในอีก5ปีข้างหน้าค่ะมนุชาเจอมูลข่าว3มิติรายงาน